เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยมาเรียนรู้กันในคลิปนี้นะครับเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุนะครับวันนี้นะครับเราจะทำอย่างไรนะครับจึงจะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขสมวัยนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับแพทย์หญิงณัชชาเลืองเกียรติสกุลนะครับกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลราชวิถีนะครับได้แนะนำผู้สูงวัยนะครับในการปรับตัวใช้ชีวิตให้มีความสุขสมวัยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอันแรกเลยนะครับ1เตรียมใจยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นธรรมชาติของวัยนี้นะครับเช่นสูญเสียสมรรถภาพทางกายลูกหลานจากไปมีครอบครัวหรือทำงานในเวลากลางวันบางครั้งต้องอยู่ตามลำพังคนเดียวนะครับ2ดูแลสุขภาพอนามัยให้ถูกต้องเช่นดูแลสุขอนามัยของช่องปากรับประทานอาหารที่มีคุณค่าครบ5หมู่มีโปรตีนปานกลางไขมันน้อยวิตามินมากเน้นผักผลไม้ไฟเบอร์และน้ำรับประทานอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการเป็นต้นนะครับ3เฝ้าระวังและชะลอความเสื่อมของร่างกายโดยช่วยเหลือตนเองในการประกอบกิจวัตรประจำวันให้ได้มากที่สุดเพิ่มความกระฉับกระเฉง4ออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัยมีความหลากหลายและเหมาะกับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคลเพื่อชะลอความเสื่อมด้านร่างกายและสมอง5ไม่ควรคิดถึงอายุซึ่งล่วงเลยไปหรืออดีตด้วยความวิตกกังวลควรสร้างความภาคภูมิใจในประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมา6ผู้สูงอายุมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดำเนินชีวิตของแต่ละบุคคลซึ่งแตกต่างกันตามความรู้ความสามารถและความถนัดดังนั้นผู้สูงอายุสามารถปรึกษาเรื่องที่ไม่เชี่ยวชาญจากผู้อื่นได้ไม่ได้เป็นเรื่องน่าอายในการปรึกษาปัญหาต่างๆจากผู้ที่มีอายุน้อยกว่าตนนะครับ7เข้าใจต่อสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการคิดความเชื่อหรือหลักในการดำเนินชีวิตประจำวันอาจแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มวัยซึ่งความเข้าใจนี้จะช่วยให้ลูกหลานและคนรอบข้างรู้สึกอบอุ่นครอบครัวมีความสุข8ควรมีการพักผ่อนหย่อนใจและทำงานอดิเรกเล็กๆน้อยๆเพื่อความเพลิดเพลินใจทำจิตใจให้เบิกบานอยู่เสมอรู้จักสร้างอารมณ์ขันและพัฒนาทักษะการเข้าสังคมเพื่อกระตุ้นสมองและความจำเช่นปลูกต้นไม้เข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุทำกิจกรรมสังคมไปวัดทำบุญศึกษาและปฏิบัติธรรม 9. ในขณะที่ยังทำงานมีรายได้ก็ควรจัดการทรัพย์สินลงทุนและออมไว้เพื่อจุนเจือใช้จ่ายในวัยสูงอายุเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้นะครับ 10. ควรพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังภาวะโรคหรือความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นหากมีโรคประจำตัวควรพบแพทย์ตามนัดอย่างต่อเนื่องรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอนะครับครับและนี่ก็คือคำแนะนำสำหรับผู้สูงวัยในการปรับตัวนะครับใช้ชีวิตให้มีความสุขสมวัยนั่นเองนะครับครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรนะครับสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ